โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับที่ไม่สามารถจะร่วมมาเดินทางร่วมมาที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าค่อยหาโอกาสในครั้งถัดไปนะครับเนาะสำหรับคนที่มาที่นี่ก็เราได้มีการดูนู่นนี่นั่นนะครับเมื่อวานเราได้ทดลองไปแล้วนะครับรู้จากภาคทฤษฎีเบื้องต้นว่ามันทำอะไรยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละอย่างแล้วก็ทดลองต่อแบบโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับขนาดเล็กนั่นหมายความว่าถ้าเรามีชุมชนของเราอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ของเราได้จริงๆน่านำร่องมากนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงและลองจัดการพลังงานด้วยแดดด้วยลมด้วยน้ำพวกนี้ครับที่สามารถจะหาได้ในพื้นที่เนี่ยนะครับรวมถึงแก๊สชีวภาพนะครับเตาชีวมวลพวกนี้ได้ด้วยนะครับคือจริงๆถ้าอย่างเตาชีวมวลเนี่ยเรากำลังหุงข้าวอยู่เนี่ยนะครับเรากำลังหุงข้าวอยู่ด้วยไม้ฟืน 2-3 ท่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ในขนาดหนึ่งเราสามารถจะทำสายเสียบมาแล้วก็เสียบนั่ง Facebook ไปได้ด้วยอย่างนี้ครับคือชาร์จไฟไปได้ด้วยเนี่ยดีไหมครับเนาะนึกออกไหมครับคือใช้ความร้อนตรงนั้นมาแปลงเป็นไฟฟ้านะเขาสามารถจะเอาร้อนกับเย็นเนี่ยมาจัดการกันให้มันต่างกันมากอุณหภูมิต่างมากก็จะจ่ายไฟออกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางมันจะมีวิธีการแปลงเป็นไฟฟ้าเยอะนะครับเนาะอะไรก็ได้ที่มันอยู่ไม่เป็นไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นพลังงานหมดเลยทุกอย่างที่เป็นพลังงานจลเนี่ยนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้าได้หมดนะครับเนาะประมาณนั้นนะเราหายใจอยู่นี้ก็จลเหมือนกันนะใช่ไหมครับก็เอาอะไรนะเอาจลนะนะจลนะคือจนแล้วใช่ไหมครับจนแล้วนะก็คือเอาพัดลมมาต่อไว้ที่จมูกเลยนะครับนึกออกไหมครับต่อไปอาจจะมีแบบว่าขี้เกียจนั้นก็ไม่รู้เอาไฟจากไหนก็เอาจากลมหายใจของเรามาเป็นไฟฟ้าก็ได้นะถ้าเราจะทำเนาะคราวนี้มีของเล่นนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวพักมาดูได้นะครับเป็นยังไงค่อยลงไปดูที่รถยนต์ว่าใช้จริงยังไงนะครับวันนี้ก็จะมีฐานอะไรให้เรียนรู้เยอะพอสมควรนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ปกติก็คือเป็นเหมือนกับฐานไฟฉายนะครับก็อย่างเนี้ยอันนี้มันจะมีเวลาเขาขายมาก็จะเป็นแบบมีน็อตตัวผู้ตัวเมียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาต่อมันก็จะต่อหมุนเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ทำตัวชาร์จมันเอาไว้ก็คือมันจะคุมเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยครับให้มันโวลต์มันเท่ากันเพื่อรักษาให้แบตเนี่ยมันไม่เสื่อมเร็วเกินไปนะครับแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีอยู่3ก้อนนะครับปกติเนี่ยก้อนที่เจ๊งก็ส่วนมากจะเป็นก้อนที่2อย่างนี้นะครับประมาณเนี้ยก็แนวทางก็คือว่าเราต้องคุมมันทั้ง3ตัวเนี่ยให้มันคงที่นะครับให้แรงดันมันคงที่นะครับประมาณนั้นเราทำแบบนี้เราสามารถจะต่อแบบนี้ขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะยาวอันเดียวแบบนี้เลยเนี่ยยาวแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้มันมีอยู่4ส่วนอันนี้ก็คือวิธีการเนาะก็จะต่อเป็นแบบว่าหัวไปหางคือมันสลับกันนะครับนึกออกไหมครับคือแทนที่จะต่อแบบนี้ก็เหมือนพลิกมาอยู่แบบนี้พอมาตรงนี้แทนที่จะอยู่ตรงนี้ก็พลิกกลับขึ้นไปแล้วมานี่ก็พลิกลงมามันก็จะได้ขนาดคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมครับแล้วเราก็ถือไปนะครับประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราก็เหน็บเอวไปแล้วก็ชาร์จไปดีไหมครับหมวกก็อยู่ข้างบนก็ชาร์จลงไปนะครับถ้าว่ารู้สึกว่าเอวร้อนๆแล้วก็แสดงว่าน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ค่อยแวะมาดูได้นะครับโอเคนะครับในวันที่2นะครับของเราก็ถือว่าวันนี้ลงไปดูฐานต่างๆที่ใช้จริงนะครับว่าระบบที่มันใช้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีโครงการคนกินเด็ดของเราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับสำนักงานกพ.นะครับตามมาตราที่ 97.5 นะประมาณนี้นะครับเผื่อว่าจะได้จำไว้ได้นะครับวันนี้นะมาทบทวนอีกนิดนึงโซลาร์ศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเชื่อมโยงแต่ละท่านว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้อบรมไปแล้วนะครับรุ่นแรกนี่จะพิเศษหน่อยนะครับหนึ่งคือเอกสารเป็น QR code อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างถ้าออกไปเราจะส่งเมลไปให้เติมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเรื่องของคลิปวิดีโอทั้งหลายก็จะออกมาเป็นตอนๆ นะครับก็เข้ามาติดตามในเฟซได้นะครับเฟซเพจนะครับชื่อเพจค
คนกินแดดชายแดนใต้นะครับเนาะคนกินแดดชายแดนใต้นี่จะมีคนบันดาลไฟเวอร์ชั่น2นะครับด้วยนะครับเนาะนี่ก็คือปี2นะครับอาจจะติดตามสำหรับการอบรมช่างโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็จะมีคนกินแดดชายแดนใต้ก็จะเป็นค้นก็ไปเลยก็ได้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ฝากเข้าไปติดตามด้วยก็จะดีมากนะครับเนาะก็จะได้รับข่าวสารจากที่นี่นะครับเวลามีกิจกรรมมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอบรมทุกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะก็จะได้กระจายกันไปให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับส่วนโซลาร์ศาสตร์นี่ก็คิดขึ้นมานะครับว่าเป็นโซลาร์แสนน่าจะเป็นหลักสูตรอันนึงที่อาจจะเกิดประโยชน์ในการที่จะเอาไปปรับใช้กับสำหรับระดับองค์กรต่างๆนะเมื่อวานเราก็ดูไปแล้วตั้งแต่ครัวเรือนตั้งแต่ชุมชนนะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรทั้งหลายนะครับมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้เราก็เดินไปดูข้างบนบ้างแล้วนะเมื่อวานนะก็จะเห็นรูปแบบของการประยุกต์ใช้นะครับมีใครขึ้นไปอยู่บนหลังคามีตึกนี้บ้างเมื่อวานมีใครปีนไปถึงไหมครับถึงไหมครับเป็นไงครับหน้าเล่นฟุตบอลไหมครับ นะโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณกกพ.และก็กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นอย่างสูงนะครับตรงนี้ส่วนเอกสารก็ไปดูตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอกสารที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปนะครับส่วนเว็บไซต์นี่นะก็คือเว็บไซต์ solarman.in.th ตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นแรกเนี่ยเรามาอยู่ที่ในของสำนักวิทยาบริการก่อนนะครับก็คือเว็บไซต์ชื่อว่า worldwide web นะครับอย่าแป๊บนะครับอยู่ไหนนะครับแป๊บนะครับมันกลับหน้ากับหน้ากับกับหลังกับหน้าเพราะว่าวางผิดนะครับโทษทีโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับที่ worldwide web นะครับน่าจะไม่ใช่เว็บนะครับแป๊บนะครับ solarman นะพิมพ์อย่างนี้ solarman.oas นะครับ .psu.ac.th นะครับประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็น https นะครับ /:// ติดกันนะครับคนก็ได้น่าจะเจอนะครับคนใน YouTube ก็น่าจะเจอนะครับโอเคนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็รถนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันผมอาจจะแวบไปประชุมสักหน่อยนึงในช่วงประมาณ 10:30 นะครับวันนี้มีการประชุมหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี่ก็จะอยู่เต็มๆที่ฐานนะครับนี่รถนะครับกำลังจะปรับหลังคาใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันดูลมอีกนิดนึงนะครับเล่นไปเรื่อยนะครับเวอร์ชันตามต่างๆตามรูปแบบนะครับโอเคนะครับโซลาร์ศาสตร์เนาะแล้วก็1เรือน5โรงนะครับ1เรือน5โรงเราทบทวนนิดนึงเรามีไฟฟ้านะครับเรามีจัดการน้ำทั้งระบบนะครับจัดการแก๊สชีวภาพนะครับเตาชีวมวลนะครับเรื่องของน้ำมันไบโอดีเซลนะครับเรื่องของโรงอาหารนะครับในการที่จะทำทุกอย่างให้เป็นอาหารที่ทุกอย่างเป็นอาหารนี่หมายความว่าเป็นป่าเป็นนาเป็นผักนะแปลงผักหรือว่าเป็นในน้ำนะครับสระน้ำปลูกหรือว่าไม่ใช่ปลูกนะครับใช้วิธีการแบบก็เรียกอะควาโปนิกอะไรเนี้ยนะระหว่างการเลี้ยงปลากับการปลูกพืชอะไรเนี้ยได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็โรงเรียนก็เป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับเราก็เก็บข้อมูลสร้างองค์ความรู้ในระดับครัวเรือนทดลองวิจัยไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การร่วมกันสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันคือมันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ได้จริงเนาะในระดับพื้นที่นะครับเพราะว่าปากท้องก็คือมาจากการที่จัดการสิ่งที่เป็นจริงในวิถีชีวิตประจำวันนะครับวิชาออฟกริดนะครับออฟกริดของเราก็ทบทวนนะครับวันนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้าอะไรครับชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เอาไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแปลงไฟแล้วก็แปลงจากตัวนี้ไปใช้ที่อินเวอร์เตอร์แล้วก็มาที่อุปกรณ์
อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหลอดไฟตัวนี้จะเป็นหลอดไฟ DC ที่ต่อจากตรงนี้เหมือนเมื่อวานที่เราทำใช่ไหมครับถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีว่าใช้ตรงหรืออาจารย์ถ้าพัดลม12โวลต์24โวลต์พวกนี้คีบตรงไหนนะครับก็มาคีบที่ขั้วแบตนี้ได้เลยคราวนี้จำเอาไว้นะครับตัวนี้มันมี2ช่องเนี่ยที่ต่อหลอดไฟเมื่อวานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหมายว่าบางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าโหลดคำว่าโหลดก็คือหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับห้ามไปต่อตรงนี้คือถ้าเป็นหลอดไฟไม่เยอะมากเนี่ยความหมายก็คือว่าหลอดไฟพวกนี้นะครับรวมกันเนี่ยต้องไม่เกินจำนวนแอมป์ที่ตัวนี้รับได้เท่านั้นนะครับและโวลต์ของมันจะเชื่อมโยงกับแบตเท่านั้นนะครับเช่นถ้าตัวนี้แบต24โวลต์ตัวนี้ก็จะไฟก็จะออก24โวลต์นะครับถ้าตัวนี้12โวลต์ก็จะไฟตัวนี้ก็จะออก12โวลต์นะครับนะถ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกินไฟ12โวลต์เหมือนกันกินเข้าไปแล้วก็แปลงเป็น220นะครับบางคนจะเข้าใจว่าเอาสายตัวนี้ไปคีบตัวนี้นะไปต่อตัวนี้แต่รูมันจะเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเราไปต่อตัวนี้เนี่ยมันจะเผาเพราะว่าไออินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะกินไฟเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้า12โวลต์นะครับเมื่อวานเราเกณฑ์ไปแล้วใช่มั้ยครับวัตต์เท่ากับอะไรนะวัตต์เท่ากับโวลต์คูณกับอะไรครับแอมป์ถูกมั้ยครับสมมุติหม้อหุงข้าวเรา1000วัตต์นึกออกมั้ยครับ1000วัตต์โวลต์ของเราเท่าไหร่ครับระบบ12โวลต์แล้วก็คูณกับแอมเพราะฉะนั้นแอมของเรามีค่าเท่าไหร่ครับแอมของเราก็เท่ากับอะไรครับ 1,000 หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย12ถูกไหมครับซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณ80เท่าไหร่ครับประมาณสัก85แอมสมมุตินะครับ80กว่าแอมนะครับไม่รู้เท่าไหร่83 84แต่นั้นนะครับ85แอมเนี่ยสายเล็กๆไหวไหมครับ85แอมป์ถ้าเราไปต่อตัวนี้มันกระชาก85แอมป์สมมุติว่า1000วัตต์เนี่ยมันกระชากจริงๆอาจจะมากกว่านั้นนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อตรงนี้ปั๊บเนี่ยนี้รองรับสมมุติ20แอมป์30แอมป์ก็เป็นไงครับพังตัวนี้พังเพราะฉะนั้นสายเนี่ยนะครับสายทุกเส้นนะครับถ้าเป็นไฟ DC เนี่ยพยายามให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับความหมายคือว่าแต่ว่าสั้นไม่ใช่แค่เอามาไว้ในร่มนะอาจารย์บอกว่าไอ้สั้นเดี๋ยวมาอยู่ใต้โรงรถแทนเดี๋ยวจะอยู่บนหลังคาเนี่ยไม่ได้นะครับแผงต้องไปตากแดดนะครับสายที่เดินมาถึงตัวนี้ถ้ายิ่งสั้นก็จะยิ่งดีนะครับโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องยาวเช่น100เมตรอาจารย์มันทำไม่ได้วันนี้คือต้นไม้หมดเลยต้องไปอยู่ที่100เมตรวิธีการคือทำสายให้ใหญ่ทำสายใหญ่ก็ไปซื้อสายทองแดงสายใหญ่ก็ราคาจะสูงวิธีการก็คือไปซื้อสายอลูมิเนียมนะครับเนาะอลูมิเนียมมันจะมีสายเท่านิ้วชี้อย่างนี้ครับก็ม้วนหนึ่งก็ประมาณสัก1,000 บาทประมาณ100เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อสายพวกนู้นเป็น100เมตรเนี่ยมันไม่ไหวนะครับเมตรหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะครับมันก็จะแพงนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเพิ่มสายให้มันยาวเนี่ยก็สามารถจะทำให้กระแสมันไหลได้แต่ว่าแรงดันก็มักจะตกแต่ว่ามันจะตกน้อยกว่าสายเล็กนะครับเมื่อวานจะเห็นว่าเรามีแบตเตอรี่แค่ต้นทางกับปลายทางก็จะรู้สึกว่าอะไรครับแตกต่างกันแล้วนะโว้มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้แบตกับตัวชาร์จเจอร์ก็เช่นเดียวกันถ้ายิ่งสั้นก็ยิ่งดีเหมือนกันเพราะวิธีการเนี่ยก็คือทำสายให้โตเช่นเดียวกันสายแบตมันควรจะโตหน่อยถ้าเราเปิดฝารถยนต์ขึ้นมาเนี่ยกับโปร่งหน้าเนี่ยนะเราก็ลองดูครับสายที่มันต่อขั้วแบตเนี่ยสายมันใหญ่เลยนะถูกไหมครับเท่าหัวแม่โป้งหรือเท่าใหญ่กว่านิ้วชี้อะไรแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสายใหญ่ก็คือถนนเลนใหญ่นะครับสามารถที่จะรถสามารถจะวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์กับแบตนะครับก็อยู่ใกล้กันด้วยก็ดีอีกเหมือนกันนะครับเข้าใจไหมครับอยู่ใกล้ด้วยกันก็ดีแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตตะกั่วกรดนะไม่ควรจะไว้ในบ้านโอเคไหมครับควรจะไว้นอกบ้านที่ลมมันพัดได้เพราะมันจะมีพวกแก๊สไอพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไปที่ที่ลมระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบตลิเธียมพวกนี้นะสามารถจะไว้ในบ้านได้นะครับหมายถึงว่ามันหรือว่าเราไปทำห้องเก็บก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องความชื้นนิดนะครับประมาณนั้นถ้ามันขึ้นกี้เกลือนะเราก็อาจจะเอาไม้น้ำร้อนเนี่ยไปราดได้เฉพาะที่หัวตรงนั้นนะครับคือแบตเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรียนได้เป็นวันนะเรียนค่าเรียนเรื่องแบตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปให้ทุกอย่างนะครับว่าด้วยแผงว่าด้วยชาร์จเจอร์นะว่าด้วยตัวนี้จริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแนะนำว่า อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเรื่องโหลดเรื่องอินเวอร์เตอร์ทั้งหลายนะครับก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับโอเคนะ
เพราะสายสั้นจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะสายจากนี้ไปยังตัวนี้ครับให้ใหญ่นะครับสายจากแบตไปยังอินเวอร์เตอร์เพราะมันกระชากเยอะส่วนตัวนี้มันชาร์จลงเรื่อยๆไม่เป็นไรนะครับชาร์จลงกี่แอมป์ก็อาจจะใหญ่กว่าสายนี้สักนิดนึงก็ได้ส่วนสายตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะตัวสายของมันเนี่ยก็จะประมาณ4เขาเรียกว่า4ตารางมิลนะครับ4สแควร์เนี่ยนะครับสายเนี่ยเบอร์4ที่เขาเรียกเบอร์4เบอร์6อย่างเนี้ยก็จะเขียนว่าสแควร์มิลลิเมตรอย่างเนี้ยก็คือพื้นที่หน้าตัดของลวดเนี่ยนะครับลวดทองแดงเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็คือเส้นประมาณตัดนิ้วแบบนี้สายแบบใหม่แบบนี้ก็คือตัดปั๊บนี้พื้นที่นี้เท่าไหร่ก็4ตารางมิลลิเมตรนั่นเองนะครับความหมายประมาณนั้นเนาะโอเคนี่คือระบบออฟกริดนะครับออฟกริดก็หลากหลายแบบนี้นะครับเมื่อวานนะมีคนถามนะครับว่าต้องการจะเอาไปใช้แล้วก็ให้มันเปิดปิดไฟอัตโนมัติเลยนะครับถ้าตัวนี้ครับมันทำงานให้เลยอัตโนมัติเลยตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ครับราคาอาจจะต้องซื้อทางเน็ตนะผมคิดว่านะครับน่าจะถูกกว่านะครับอันนี้ก็แผงเข้าไปนะครับลงมาที่แบตอันนี้ต่อพัดลมอันนี้ได้นะครับต่อตรงนี่คือใช้ตรงสำหรับตัวนี้ก็ต่ออินเวอร์เตอร์ก็ไปใช้ต่อส่วนตัวนี้ก็คือไฟแบตนี่แหละมันตัดสวิตช์ตัวนี้ให้วิธีการก็คือว่าถ้ามีไฟมาจากแผงตัวนี้จะดับถ้าไม่มีไฟมาจากแผงตัวนี้จะสว่างเข้าใจไหมครับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทดสอบว่ากลางวันกลางคืนก็ติดสวิตช์เบรกเกอร์ไว้ตัวตัวนี้เราตัดออกปั๊บตัวนี้ก็จะสว่างนะครับเนี่ยอัตโนมัติตัวนี้ก็คือจะเน้นว่าแรงดันเนี่ยเข้าทางนี้เพียงพอแล้วหรือยังนะครับที่ต้องการความต้องการของระบบเนี่ยถ้าเกิดไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเปิดไฟให้ความหมายก็คือว่าไฟไม่มีที่แผงไม่มีไฟก็คือกลางคืนนั่นเองถูกไหมครับถ้าฟ้ามืดมากก็ตัวนี้ก็อาจจะสว่างเหมือนกันนะครับให้นะครับประมาณนั้นส่วนแบตนี้ผมปิดเอาไว้นะไม่ได้โชว์ยี่ห้อนะเพราะไม่ค่อยแนะนำนะโอเคนะผมทดลองมาหลายแบบนะครับระบบออนกริดนะออนกริดเราก็จะมีผู้ผลิตไฟผู้จัดการระบบไฟผู้ใช้ไฟนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์กล่องอินเวอร์เตอร์แบบนี้แล้วก็ผู้ใช้ไฟก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่ตัวอย่างตัวนี้ถามว่ามันมายังไงครับก็คือโซลาร์เซลล์มาจากนี่นะครับก็บวกลบนะครับเดี๋ยววาดดีกว่านะจะง่ายนะครับผมซูมนิดนึงนะครับซูมนะครับอันนี้ก็คือเป็นยังไงครับเดี๋ยวไฟตัวนี้ก็ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาออกพอซูมครับก็วาดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้คือบวกทางนี้ลบทางนี้ตัวนี้คืออันนี้ก็ออกมาเป็นบวกลบถูกไหมครับบวกลบนี้ก็จะไหลไปไหนไหลเข้าทางนี้ก็จะมาตัวนี้คือบวกลบถูกไหมครับนะเดี๋ยวไปดูที่นู่นก็ได้ไปดูที่รถบรรดาลรถพ่วงนะครับมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็พอไฟเข้ามาปั๊บตัวนี้ก็จะทำหน้าที่แปลงนะครับแปลงมาเป็นนี่นะครับไฟเข้า DC นะครับออกมาเป็น AC นะครับ AC แล้วตัวนี้ก็จะมีอยู่3เส้นสาย3เส้นนะครับก็คือสาย L N แล้วก็กราวนะครับไม่ใช่เกส LNG นะครับไลน์นิวตรอนแล้วก็กราวนะครับมันก็จะมาที่นี่เราก็จะมาผ่านมิเตอร์นี้ตัวนึงเพื่อจะลองดูว่าผลิตไฟได้กี่หน่วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ส่งออกไปเข้าบ้านนะครับแนวคิดประมาณนี้อันนี้คือออนกริดนะครับคุณธนวัฒน์เหมือนเมื่อวานคือไฟดับมันดับด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้ไฟเยอะในกลางวันนะมันจะรีดไฟเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบนี้จะต้องขออนุญาตที่สำคัญก็คือว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับตัว GTI เนี่ยเรียกว่ากริดไทยอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้ครับไม่ใช่ทุกตัวได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้านะครับเนาะคราวนี้เวลาซื้อพวกนี้มันจะต้องมีว่าเราเนี่ยอยู่ในเขตการไฟฟ้าของใครเช่นของกฟผ.กฟผ.คืออะไรครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกฟน.การไฟฟ้านครหลวงกฟผ.นะครับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะถ้าเป็นอย่างนั้นกกพ.แล้วครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะอันนี้ก็คือที่สนับสนุนทุนเรานะครับคราวนี้แต่ละส่วนมันจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะแต่ของเราเนี่ยที่เราต้องไปขออนุญาตก็คือเราก็ขออนุญาตไอเราต้องดูว่าให้ตัวเนี้ยมันผ่านมาตรฐานของอะไรครับของกฟผ.หรือเปล่านะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าเราอยู่ส่วนภูมิภาคนะครับประมาณนี้ซึ่งมันไม่เท่ากันนะหมายถึงว่ามันไม่เหมือนกันนะบางทีบางตัวก็รับรองทั้ง2ที่บางตัวก็รับรองที่เดียวนะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับก็คือ PEA รู้จักใช่ไหม PEA PEA นี่คืออะไรครับกฟผ.นะครับแล้วก็ MEA นี่นะครับก็คืออะไรครับกฟน.นะครับโอเคนะครับคือบางทีก็บอกผ่านการต้องรับ PEA นะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวที่แสดงนี้เนี่ยครับไม่ได้ผ่านการยอมรับนะไม่ได้ผ่านการรับรองนะครับเนาะคือบางรุ่นก็ตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวก็มีกฎออกมาใหม่ก็ไม่อยู่แล้วคือมันเป็นไปตามเวลาแล้วก็ช่วงรูปแบบมาก็แล้วแต่ว่ากฎออกมาปั๊บก็จะถูกประยุกต์ใช้กันไปด้วยกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับตามเวลานะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นรูปแบบก็คือเมื่อวานเราเห็นโกลวัตแล้วใช่ไหมด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเห็นโกลวัตอีกรุ่นนึงที่โรงรถเราจะไปได้เห็นอีกรุ่นนึงอยู่ที่อีกตึกนึงนะครับมันก็หลากหลายหรือว่าอีกรุ่นที่อยู่ในรถหรือว่าอีกรุ่นนึงที่เป็นแบบนั้นนะครับมันก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันนะครับส่วนออนกริดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าแบบไมโครกริดไทยอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาเรียกก็คือออนกริดเหมือนกันแบบเนี้ยแบบตัวนั้นนะเขาเรียกไมโครกริดไทยอินเวอร์เตอร์อันนั้นอย่างง่ายก็คือเสียบปั๊บก็เข้าอุปกรณ์นี้ปั๊บแล้วก็เข้าบ้านแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ผ่านการรับรองนะครับตัวขนาดเล็กแบบนี้นะครับส่วนใหญ่รับรองก็ตั้งแต่ 1.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะ3กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับแผงปั๊บก็ต่อเข้านี้ปั๊บก็เสียบเข้าปลั๊กบ้านได้เลยนั่นหมายความว่าตรงนู้นทําตรงนี้ทําตรงนั้นได้รับแดดก็ทําได้นะเติมกันเข้ามาก็เหมือนกับช่วยกันวิดน้ำเข้าบ้านนะประมาณนี้เอ้ยวิดน้ำเข้าบ้านได้ไหมครับน้ำท่วมนะครับไม่ได้นะช่วยกันยกเสาพูดง่ายๆนะครับประมาณนั้นไฮบริดนะไฮบริดนะครับระบบไฮบริดก็มีอยู่4ชุดนะครับก็คือจริงๆก็คือ5อย่างนั่นแหละแต่ตัวนี้มันถูกรวบด้วยกันใช่ไหมครับเข้าไปถูตัวควบคุมแล้วก็แปลงไฟนะครับผู้ผลิตไฟแปลงโซล่าเซลล์ผู้เก็บไฟก็แบตผู้ใช้ไฟก็อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ก็รวมกันนะครับรวมกันนะมี2อย่างนะครับไฮบริดก็เดี๋ยวไปดูในรถนะครับไฮบริดก็ว่าไปก็คือมารวม2ก้อนนี้เข้าด้วยกันนะครับถ้าเรามอง1 2 1 2 3 4 5อย่างนี้ครับมันก็จะรวม2กับ5นี่เข้าด้วยกันอยู่ในกล่องเดียวกันกล่องสีเขียวๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะกล่องเขียวกล่องแดงนะครับนะสไลด์ไม่เป็นไรนะดาวน์โหลดได้นะครับสไลด์นะครับต่ออีกนิดนึงนะครับนี่คือระบบตัวอย่างนะครับของไฮบริดนะครับไฮบริดอันนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นไฮบริดออฟกริดหมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ไปอยู่ที่ขนำไหนก็ได้คือเราไม่ต้องเป็นออฟกริดนะครับขนำเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้ข้อดีของตัวนี้คือว่าเอาอะไรมาต่อกับมันได้อีกก็คือเราเอาไฟจากอะไรครับไฟจากเจเนเรเตอร์มาต่อได้นะครับเราจากแหล่งไฟอื่นเนี่ยเช่นกังหันลมอย่างนี้ครับเรามาปรับโวลต์ให้มันสอดคล้องกับมันก็สามารถจะจ่ายเข้าเป็นอินพุตให้กับมันแล้วมันก็จะเก็บไว้ในแบตนะครับแบบนี้เก็บไว้ในแบตนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็เอาไปใช้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่กับสายส่งนะครับไม่จำเป็นนะครับก็สามารถใช้เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟให้มันด้วยก็ได้นะครับเช่นหมายความว่าถ้าเราใช้เครื่องปั่นไฟของเราเครื่องปั่นไฟของเราก็ต้องทำงานตลอดช่วงเวลาถูกไหมครับผมว่าไม่มีไฟถูกไหมครับจะเอาสัก4 ชั่วโมงก็ต้องดันเครื่อง4 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีระบบแบบนี้ก็คือเราอาจจะมีไฟไม่พอเราก็เปิดเจนหนักๆจ่ายชาร์จเข้าระบบก็เปิดชาร์จเข้าไปสัก30นาทีพอไฟเริ่มขึ้นปั๊บเราก็ปิดเครื่องเจนแล้วเราก็ใช้ไปเพราะมันมีแบตเตอรี่เก็บเอาไว้มันก็ผ่อนคลายปั๊บก็หมายว่าเราวิทน้ำเข้าไปในนาหลังจากนั้นนะพอน้ำลดปั๊บเราก็วิทเข้าไปอีกนึกออกไหมครับพลังงานก็มันก็จะเก็บไว้ตรงนี้เราไม่ต้องดมกลิ่นนานๆ นะครับนี่ตัวอย่างดมกลิ่นพวกน้ำมันนะครับชุดตัวนี้ก็จะเห็นว่าสายเยอะหน่อยนี่ทำที่บ้านคุณแม่นะสายเยอะนี้คือมันก็จะมีข้อดีและข้อด้อยข้อด้อยคื
รกรุงรังนะครับข้อดีคืออะไรครับไล่สายได้ถูกไหมครับข้อดีคือไล่สายได้มาทางนี้อาจารย์เอาไปรวมกันตรงนี้เหรอเอานี่สตริงที่1สตริงที่2รวบกันปั๊บเอาไปรวมกันเอามาเข้าที่นี่สายโซลาร์เซลล์นะมันก็จะพอจะเห็นแนวทางนะครับพอเราทำให้มันดูยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับยังไม่ถึงกันดูดีแต่ว่ายกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงมันเป็นไงครับสายมันไม่ค่อยรกแล้วตัวนี้ครับก็อยู่ในไหนครับอยู่ข้างในครับแต่ว่าไล่ยังไงครับเข้ามาปั๊บเอ้ยกล่องขาวไม่ใช่กล่องดำนะกล่องขาวไปไหนต่ออย่างนี้อันนี้เหมือนสายแบบนี้เข้ามานะครับชุดโซลาร์เซลล์เข้ามาไปเข้าไหนนี่ต้องไปออกนี่นะครับมันไม่เหมือนกันนะสายไม่เหมือนกันบางทีช่องมันเล็กอย่างนี้ครับซึ่งตัวนี้สายแบตนะสายแบตก็ลงมานี่นะครับก็แบต2ก้อนมีแบตลิเธียมนะตัวนี้จะเป็นแบตเขาเรียกว่าไมโครวาสนะแบตไมโครวาสไมโครวาสนะครับตัวนี้จะแบต NMC นะเป็นตระกูลลิเธียมนะครับเนาะ NMC นะครับ NMC นะนะเป็นนิกเกิลแมงกานีสแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้แล้วครับไม่ใช่แคดเมียมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไมโครวาสนะครับไมโครวาสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องไฮบริดนะครับไฮบริดตัวนี้จะมี Wi-Fi ได้ด้วยนะเราสามารถจะดูผ่านมือถือได้นะครับประมาณนี้แนวทางแบบนี้หรือเราจะไปเชื่อมต่อกับแบตแบตตะกั่วกรดก็ได้นะครับประมาณนี้ก็สามารถจะใช้เป็นไฮบริดได้ข้างในมันจะมีตัว BMS ควบคุมอยู่ทั้งหมดมี BMS แบบนี้ควบคุมเซลล์แต่ละเซลล์เลยนะครับถ้าโวลต์เกินเดี๋ยวมันก็ตัดเองนะครับประมาณนั้นอันนี้คือไฮบริดนะโอเคแบตนะครับเรื่องของแบตมาดูเรื่องของแบตนิดนึงแบตนี้ก็ผมแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนก็แล้วกันนะอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอันแรกก็แบตรถยนต์นะครับมีน้ำกรดนะครับเราต้องเติมน้ำกลั่นนะครับลงไปนะครับนะครับอันที่2ก็คือแบตดีฟไซเคิลหรือว่าแบตเจลพวกนี้นั้นจะเป็นยุกๆของมันนะครับแบตยุคที่3ก็คือจะเป็นแบตตระกูลลิเธียมนะครับซึ่งข้างในก็จะมีชนิดของไอตัววัสดุที่ใช้ในการทำตัวจัดการประจุเก็บประจุและคายประจุพวกนี้นะครับแตกต่างกันนะครับก็ตั้งแต่ราคาถูกๆไปจนถึงราคาสูงนะครับนะแล้วก็ตั้งแต่รอบจำนวนรอบมันตั้งแต่รอบน้อยๆเช่น400รอบไปจนถึงเป็นหมื่นรอบแสนรอบนะครับรอบมันคืออะไร1รอบของแบต1รอบ1รอบก็คือว่าคุณชาร์จเต็มนะครับคุณชาร์จเต็มแล้วก็คุณใช้ไปถ้าเกิดว่ามันลดต่ำถึงระดับหนึ่งเช่น 50% สมมุตินะครับตัวนี้ลงมาเนี่ยตัวนี้ก็คือหมดนะแบตหมดนะแบตหมดแบตหมดนะครับแบตเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่เท่ากันแต่ละชนิดนี่นะครับสมมุติว่าเขากำหนดว่าใช้ได้ไปถึงแค่นี้เนี่ยนะครับแล้วก็พอลงมาปั๊บเนี่ยนะครับก็คือจากเต็มนะครับลงมาถึงต่ำกว่านะครับต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าขั้นที่เขาวางไว้เนี่ยก็จะนับแล้วว่า1รอบนะครับก็คือมาแบบนี้ปั๊บแล้วก็ชาร์จเต็มอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเรียกว่า1รอบนะครับเข้าใจไหมครับหมายความว่าแบตเต็มอยู่เราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆต่ำกว่าค่าที่เขากำหนดลงมาเนี่ยแล้วก็วันรุ่งเช้าก็ชาร์จใหม่กลางวันชาร์จเต็มกลางคืนก็ใช้ต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้แล้วก็ชาร์จขึ้นไปใหม่วันถัดไปก็รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วก็ใช้อยู่ตรงนี้แล้วก็เนื่องจากแดดดีสมมติว่าแล้วก็ใช้ไม่เยอะมากแล้วก็มาชาร์จไปวันถัดไปอันนี้ไม่นับรอบเข้าใจไหมครับไม่นับรอบเพราะฉะนั้นมันจะต้องต่ำกว่าระดับหนึ่งถึงจะนับรอบเหมือนกับเราสมมุติว่าเราชาร์จเต็มร้อยเราใช้ไปนิดหน่อยแล้วเราชาร์จต่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไม่นับว่า1รอบเพราะถ้าเกิดว่ามันรองรับที่สมมุติว่าแบตบอกว่าเขาโม้ว่าประมาณ 3,000 รอบ 3,000 รอบสมมุติว่าทุกวันเราใช้หมดเราชาร์จเต็มเราใช้หมดทุกวันเราใช้ต่ำกว่าระดับนั้นน่ะทุกวันเนี่ยแล้วก็เราทำกันไปแสดงว่าวันละรอบถูกไหมครับสมมติวันละรอบเนี่ยเราก็หาร365นะก็จะตกประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปีไม่รู้ครับ10ปีถึงไหมครับไม่ถึงนะครับลองหารดูครับเท่าไหร่ครับ8ปีได้ไหมครับ
เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็ในการดูรอบนะ Deep Cycle เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้แบตรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นวิ่ง100เมตรนะครับนะวิ่ง100เมตรคือสั้นๆจ่ายแรงๆสั้นๆแค่บัตรแบตรถยนต์เราเนี่ยมันก็แค่สตาร์ทแล้วก็อัดแรงๆส่งปึ๊ดแล้วก็จบนะครับแล้วก็ส่งภาระให้ไดชาร์จทำงานหลังจากนั้นแบตไม่ทำงานแล้วนะครับแบตก็แค่เลี้ยงระบบให้มันไฟให้มันก็เรียกว่าเป็นตัวทำให้แบตมันเสถียรนะครับในระดับ 12-13.5 โวลต์นะครับส่วนตรงนี้คือวิ่งมาราธอนนะวิ่งมาราธอนก็คืออึดหน่อยแต่ว่าเรื่อยๆได้ยาวๆนะครับส่วนแบตลิเธียมนี้คือทั้งอะไรครับทั้ง2อย่างผสมกันนะอันนี้ก็ทั้ง100เมตรบวกมาราธอนนะครับมาราธอนนะครับก็ไปด้วยกันนะครับคือจะดึงแรงๆก็ได้แบตลิเธียมยังจะดึงแรงๆเช่นชาร์จเข้ามานะครับชาร์จเนี่ยสมมติว่าแบต100แอมป์ชั่วโมงนะครับสมมติว่า12โวลต์ก็เรียกตัวนี้ว่า 1C นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จเข้าได้มันสามารถชาร์จเข้าได้ตั้งแต่คือชาร์จได้น้อยกว่าเท่ากับ 1C นะครับประมาณนั้นตัวเดียวเอาเรียบร้อยเอาไงครับเนี่ยชีฟก็ได้โอเคนะครับ 1C นะครับแต่ว่าปกติควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 25% เนี่ยนะครับ 25% ก็คือประมาณ25แอมป์นั่นเองชาร์จสัก25แอมป์คือ20ถึง30แอมป์ก็ได้นะครับอันนี้เข้าได้แต่ถ้าเป็นแบตพวกนี้ชาร์จได้น้อยกว่าเท่ากับ 10% ถูกไหมครับนะแบตรถยนต์เนี่ยชาร์จได้ควรจะชาร์จน้อยกว่า 10% นะครับประมาณนั้นส่วนแบตไอตัว Deep Cycle พวกนี้ก็ประมาณ 10% เหมือนกันนะครับ2อย่างนี้เหมือนกันส่วนตัวลิเธียมเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้ประมาณสัก 20-25% นะครับหรือว่าถ้าอัดเหมือนก็บอกว่าชาร์จแบบเร็วๆนะครับก็คือ 1C ประมาณนี้นะ 1C มันก็ใช้แค่ชั่วโมงเดียวเต็มถูกไหมครับประมาณนั้นแต่ถ้าเรายืดอายุแบตให้มันยาวๆก็คือควรจะชาร์จสัก 20% 25% แถวนั้นนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับเช่นแบต100แอมป์ตัวนี้ก็ชาร์จได้ไม่เกิน10แอมป์นะครับน้อยกว่าเท่ากับ10แอมป์อันนี้ก็น้อยกว่าเท่ากับ10แอมป์ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้20ถึง30แอมป์ได้นะครับเนาะแต่ว่าให้ดีก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับก็จะขึ้นกับเวลาที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งชาร์จมากอายุมันจะไม่ก็ดีแต่ถ้าดึงไปใช้เนี่ยอันนี้อาจจะได้ประมาณ 3-4 นะบางตัวก็ 5-4 นะบางตัวก็ 10-4 หมายความว่าไงหมายความว่าแบตมี100แอมป์นะครับเราสามารถจะใช้ 3-4 เราดึงออกมา300แอมป์ได้นะครับนึกออกไหมครับแต่ว่าท่านเราดึงสมมติเราดึงหมดเนี่ยนะครับ100แอมป์เราดึงเราใช้หมด100แอมป์เนี่ยก็คือชั่วโมงนึงหมดถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะใช้ 3C เนี่ยก็จะเหลืออยู่ได้เท่าไหร่ครับประมาณสัก10กว่านาทีก็หมดถูกไหมครับถ้าเราดึง 100% ก็อาจจะได้ประมาณสัก20นาทีนะครับประมาณนั้นนะหรือ15นาที5แอมป์5C ก็ลดลงไป1ส่วน5นะครับ10C ก็1ส่วน10อย่างนี้ครับเวลามันจะลดไปแต่ว่ามันจ่ายได้แรงๆแบบนั้นแต่ว่าถามว่าแบตมันจะอยู่กับเราทนไหมมันเหมือนผู้บริหารบอกว่าหัวหน้าบอกว่าให้ทำงานทั้งสองเท่าที่ทำของแต่ละวันเนี่ย 2C ได้บอกไหมครับตายไหมครับนะไม่รู้ใครอยู่นะระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานนะครับเนาะอันนี้คือแบตอันนี้มันมีอะไรบ้างแบตตรงนี้ก้อนตรงนี้ก็คือก้อนเมื่อวานที่เราเอามาใช้ที่ตรงนู้นใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือลิเธียมนะครับก็เรียกว่าลิเธียมไอรอนนะครับแล้วก็ฟอสเฟตนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าลิเธียมไททานเนตออกไซด์นะครับจำไม่ได้แล้วตัวนี้ว่าอะไรนะครับประมาณนี้2หรือ3นะจำไม่ได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็แบตน้ำทั่วไปแบตรถยนต์ตัวนี้ก็แบตลิเธียมเหมือนกันตระกูลเดียวกันอันนี้ก็แบตรถยนต์นะครับตระกูลมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้
เห็นให้เห็นว่ามันหลากหลายความจุมันไม่เท่ากันแต่ละตัววันคุณสมบัติแบตพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ละตัวแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าเอ้ยโวลต์มันเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้บอกว่าก้อนหนึ่งก็คือ 3.2 โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มันได้12โวลต์เนี่ยเป้าหมายของเรา12โวลต์เนี่ยทำยังไงครับเราต้องการ12โวลต์มันต้องต่อกี่ก้อนครับต้องใช้4ก้อนคูณ4นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ 12.8 โวลต์ถูกไหมครับนี่ก็อยู่ในระดับปกติซึ่งก็อยู่ในรูปแบบเหมือนกับแบตพวกนี้เหมือนกับแบตพวกนี้แบตรถยนต์เหมือนกับแบตรถยนต์เลยก็4ก้อนแบบนี้อันนี้ก็จะได้12โวลต์12โวลต์กว่าๆแต่จะไปถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแบต 3.2 เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของมันก็คือ 2.5 จนไปถึง 3.65 โวลต์นี่คือโวลต์สูงสุดเต็มตัวนี้เพราะฉะนั้น BMS เนี่ยมันก็จะเช็คว่าถ้าเกิน 3.65 มันตัดการทำงาน BMS ก็หน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีให้ว่าเอาตัวนี้ไปต่อขาลบเอาตัวนี้ไปต่อกับขั้วบวกของก้อนที่1ต่อขั้วบวกก้อนที่2ต่อขั้วบวกก้อนที่3ต่อขั้วบวกก้อนที่4แล้วก็บัตรกรีอะไรต่อเรียบร้อยมันแล้วก็มันก็จะมีสายลบไปต่อกับลบแล้วก็สายอีกเส้นนึงก็เอาไปใช้ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ตัดไฟที่ขาลบให้เรานะครับมันก็จะถ้าเกิดว่าตัวเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันผิดแปลกไปอันนี้จะตัดระบบเลยไม่ให้ทำงานไม่ส่งไฟออกหรือไม่อนุญาตให้จ่ายไฟเข้านะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการเซฟยืดอายุแบตนะครับในการทำงานแต่ว่ามีก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะ 100% นะครับโอเคไหมครับก็ต้องตรวจดูมันด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคืออาจจะต้องมีการเช็คว่ามันอย่างนี้ปกติอยู่อ้าวถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาทำยังไงอันนี้คือสมมติว่าไฟมันต่ำกว่าปกติไอ้ BMS ตัดไปแล้ววิธีการทำยังไงครับสมมติว่าฝั่งนี้ไปต่อกับแบตฝั่งนี้ไปต่อกับตัวชาร์จเจอร์นะมันตัดไฟไปแล้วเพราะว่าแบตต่ำไปวิธีการของเราก็คือเอาสายไฟอีกเส้นนึงครับต่อตรงนี้แล้วมาต่อข้ามตรงนี้คือต่อคร่อมมันแล้วไฟมันจะไหลขึ้นไปเพื่อให้ข้างบนชาร์จลงมาได้แต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอีกว่าเราจะทำแบบไหนไม่ให้ BMS มันตัดซะก่อนก็คือเราตัดข้างบนซะก่อนเราตัดที่ตัวชาร์จเจอร์ซะก่อนนะครับแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือไม่เป็นไรเวลาจะทำจริงๆมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จัดการได้อันนี้เราให้เห็นว่ามันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับแต่ละอย่างนะครับแต่ว่าอย่าคิดว่ามันยากเกินไปนะอันนี้คือแบต Deep Cycle นะในยุคก่อนแรกๆที่ผมใช้ทุกเราเดี๋ยวก็จะใช้แบตประมาณนี้นะครับมันจะมีช่องตัวนี้วัดระดับน้ำกลั่นนะครับนะว่าน้ำกลั่นสูงต่ำถ้าเกิดว่าอยู่สูงก็คือน้ำกลั่นขึ้นไปถ้าต่ำมันก็จะสีแดงก็จะตกลงมาอย่างนี้ตกลงมาอย่างนี้มันเป็นลูกลอยนะครับประมาณนั้นนะจ่ายไฟได้ประมาณ 60-80% แต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ทั่วไปก็ 30-40% ของความจุประมาณนี้นะครับนะแบต120แอมป์แบต100แอมป์120แอมป์พวกนี้ก็จะมีไฟอยู่ประมาณทัก1หน่วยนั่นเองก็คือใช้ไฟได้ประมาณทักราวๆทักประมาณไม่เกิน1,000วัตต์ประมาณนี้การต่อเมื่อวานก็ต่อไปแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับเราต่อเดี๋ยวนี้บวกทางขวาใช่ไหมบวกต่อ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 บวกแล้วก็ลบก็ต่อลบ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 อันนี้เรียกว่าอะไรครับต่ออะไรครับแบบขนานใช่ไหมเหมือนกันต่อกันทั้งหมดก็แบบขนานอันนี้ขนานสมมติว่าแบตก้อนละ100แอมป์เนี่ยสมมติว่า100แอมป์ทั้งหมดนี้คือระบบอะไรเรียกว่าระบบอะไรครับแต่ละก้อนมี100แอมป์เราเรียกว่าระบบอะไรครับทบทวนนิดนึงระบบก้อนละ12โวลต์100แอมป์นะครับก็เราเรียกว่าระบบอะไรครับระบบ12โวลต์กี่แอมป์ครับ600มั้ยครับอนุไอต่อขนานเนี่ยคือเข้าแถวตอนใช่มั้ยครับแอมป์ก็เอาไปรวมกันโวลต์ก็เท่าเดิมถูกไหมครับเหมือนเนี่ยเหมือนพี่อบมองมาที่ผมเนี่ยแล้วเข้าแถวตอนใช่ไหมครับเวลามองปั๊บก็จะเห็นผมเหมือนเห็นผมคนเดียวอ่ะก็เหมือนเห็นแบตก้อนเดียวอ่ะก็ก้อนเดียวก็12โวลต์ก็เห็น12โวลต์ยาวไปแต่กี่แอมป์ครับก็ดูสายว่ายาวเท่าไหร่ก็คูณกันไปแต่ละก้อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นแต่เวลาวางเราไม่ได้วางเป็นไงครับแถวตอนวางแบบไหนก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่ามันตอนแบบนี้นะครับก็จะได้12โวลต์เท่าไหร่ครับ
600แอมป์เอร์นะครับประมาณนี้นี่คือระบบ12โวลต์600แอมป์เอร์นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เวลาต่อใช้ทำยังไงต่อใช้เมื่อวานต่อใช้จำได้ไหมว่าต่อใช้แบบไหนครับเอาบวกของฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาลบที่ไหนครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเราต่อประมาณนี้สมมติอย่างนี้ครับก็คือบวกจากก้อนนี้แล้วก็ลบที่ปลายสายนะครับหรือเราจะเอาลบที่ตรงนี้แล้วก็บวกก็มาเอาจากนี้ก็ได้นะครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราเอาลบจากนี้แล้วบวกจากนี้เป็นไงแบตก้อนนี้เป็นไงครับนะก็จะหนักนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นไงครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเหมือนปลายสายเหมือนกันนึกออกไหมครับประมาณนั้นนะครับอยู่ไกลนะครับถ้าเกิดต่อแบบ24โวลต์เมื่อวานนะครับทบทวนนิดนึงก็ต่อยังไงครับมันก้อนละ12โวลต์เพราะฉะนั้นเวลาจะต่อต้องต่อยังไงก่อนครับให้ได้24ก็อนุกรมแต่ละคู่นะครับเราก็อนุกรมแต่ละคู่นะครับอนุกรมไปแต่ละคู่ก็บวกลบไปต่อกันก่อนพอหลังจากนั้นเสร็จก็ทำไงครับต่ออะไรครับขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับถ้าเราอยากจะทำอะไรครับถ้าเราอยากจะทำ36โวลต์เนี่ยทำยังไงครับ36โวลต์ก็3ลูกก็แถวนี้ก็แล้วกันเนาะก็คืออะไรครับลบนี่บวกนะนี่บวกนี่ลบก็ลบไปต่อบวกลบไปต่อบวกก็จะได้ตัวนี้เหลือมา2ข้างอย่าเอา2ข้างนี้ไปชนกันนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับชมชนบรรยากาศนะครับสายไฟนะมันจะเป็นไฟฟืดนะครับแล้วก็มันหายไปแล้วไฟมันหายไปแล้วแต่ว่าภาพอยู่ที่ไหนครับยังอยู่ในดวงตาอยู่เลยนะมันแป๊บแล้วมันบาดตาเรานะครับอันนั้นคือถ้าทำแบบ36ก็ทำแบบที่ว่าเมื่อกี้ต่อนี้นะครับแล้วก็เหลือข้างนั้นไว้อันนี้ก็ต่อนี้ก็เหลือไว้แล้วก็เอามารวบกันเวลาใช้ก็ใช้บวกฝั่งนี้ใช้ลบฝั่งนู้นนะครับใช่ถ้าเป็น24โวลต์ก็เป็นไงครับก็คือต่อบวกนะครับต่อบวกให้เสร็จแล้วก็ต่อลบให้เสร็จแล้วก็ใช้ยังไงครับต่อใช้ทำไงครับก็คนละด้านกันถูกไหมครับคนละด้านกันก็ลบไปเอาฝั่งโน้นคือพอมันต่ออนุกรมกันแล้วเนี่ยตัวนี้เปรียบเสมือนแบตก้อนเดียวกันแล้วคือมอง2ก้อนเป็นก้อนเดียวเป็น24โวลต์24โวลต์24โวลต์เพราะฉะนั้นแบตรถยนต์เนี่ยบางทีเขาแบตรถ10ล้อเนี่ยบางทีก้อนเดียว24โวลต์เลยหรือว่าต้องเอา2ก้อนไปต่อกันอนุกรมกันแต่24โวลต์นั้นก็คือมันก็เกิดจากการต่ออนุกรมทั้งหมด6เซลล์12เซลล์นะครับตัวเนี้ยเซลล์มาอยู่อย่างเนี้ยนี่1เซลล์2เซลล์3เซลล์4เซลล์เพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ำกลั่นต้องเติมยังไงครับไม่ใช่ว่าเปิดอันเดียวแล้วก็เติมเดี๋ยวมันจะไหลไปถึงกันเองนะไม่ใช่นะครับโอเคมั้ยครับบางคนจะเข้าใจแบบนั้นข้างในนี่แยกชิ้นนะครับแยกคนละล็อกไม่เกี่ยวกันน้ำกลั่นเธอน้ำกลั่นฉันไม่เกี่ยวกันมันเหมือนเอาดินใส่กระถาง6อันแล้วก็มาต่อกันแล้วก็ต่อหลอด LED เติมน้ำมะนาวนิดหน่อยอย่างนี้ก็หลอด LED ก็สว่างแล้วตามแนวคิดเดียวกันนะครับประมาณนี้วันนี้ก็กระถางมันก็จะอยู่แบบนี้ส่วนข้างในมันจะมีใส่น้ำกันใส่นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีตัววัสดุทั้งหลายนะครับที่เป็นขั้วบวกขั้วลบอยู่ข้างในนะครับประมาณนั้นพวกตะกั่วพวกอะไรพวกนี้นะครับเครื่องสีข้าวนะก็จะมีเฟส1เฟส3เฟสนะอันนี้อยู่ที่มอเตอร์นะอยู่ที่มอเตอร์หักมุมนิดนะครับไปที่เครื่องสีข้าวนะครับมอเตอร์1เฟส3เฟสนะครับก็ตัวอย่างอันนี้ก็ถ้า3เฟสก็อาจจะลดค่าไฟลงมาครึ่งหนึ่งนะครับมันน่าจะค่าไฟฟ้าเนี่ยมันกินไฟลดลงนะครับเนาะไปทดลองดูเนี่ยดีจังนะครับแค่เปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยไอ้ที่เราทำเนี่ย1เฟสเนี่ยลากด้วยระบบแดดไม่รอดนะนะครับที่ผมทดลองนะครับแล้วก็ถ้ามอเตอร์3เฟสเนี่ยก็สตาร์ทด้วยแดดได้เลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนโลกไปเลยนะปั๊มน้ำนะนี่ก็จะมีอยู่ผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอันหนึ่งเหนือน้ำอันหนึ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าเหนือดินใต้ดินก็แล้วแต่นะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือจุ่มแบบจุ่มน้ำอันหนึ่งก็อยู่เหนือน้ำเพราะฉะนั้นต้องดูนะว่าเอ้ยอันนี้เอาไปจุ่มน้ำไหมถ้ามันอยู่บนดินเนี่ยเราไปจุ่มน้ำก็เป็นไงครับแช่น้ำเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคครับลาก่อนเจ้านายนะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบอยู่จุ่มน้ำก็ต้องจุ่มลงไปจุ่มแบบไหนมันไม่เหมือนกันอีกนะคือปั๊มมันหลากหลายมากไอ้ปั๊มผมเรียกว่าปั๊มศาสตร์นะครับ
มันเยอะจริงๆนะครับก็คือว่ามันปั๊มหอยโข่งดูดตื้นๆส่งตื้นๆอย่างนี้นะครับนะครับสูงส่งไม่สูงมากปั๊มชักดูดได้ไม่ลึกมากแหวนเมตรส่งสูงได้10 20เมตร30เมตรได้หรือจะส่งไปไกลๆได้นะครับปั๊มบาดาลนะครับข้างล่างดูดขึ้นมาได้100เมตร30เมตร50เมตรข้างบนก็ส่งขึ้นไปก็แล้วแต่เราก็อาจจะใช้พวกแอร์แวร์เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวข้างหลังจะวาดภาพให้ดูนะครับปั๊มไดโวก็คือจุ่มใช่ไหมปั๊มบาดาลก็จุ่มลงไปนะปั๊มโม้ปูนก็จุ่มนะครับแล้วปั๊มอื่นๆนะครับก็อาจจะหลากหลายนะปั๊มเหนือน้ำก็พวกปั๊มชักปั๊มหอยโข่งพวกนี้นะครับไม่รู้ปั๊มอะไรอีกก็แล้วแต่นะครับปั๊มน้ำมันไม่ใช่นะโอเคนะครับคราวนี้มีบ่อแก๊สอันนี้จะเป็นแก๊สชีวภาพนะครับเติมไปให้อีกนิดนึงนะครับมันจะมีแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆที่เราทำกันตามบ้านเนี่ยนะครับก็แบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีนี่บ่อหมักนะครับถังหมักและนี้ก็ถังเก็บแก๊สต้องอาจจะมีอะไรหน่วงมันดึงมันนิดนึงเพื่อให้ได้แรงดันมากขึ้นก็ต่อเข้าครัวได้เลยแต่ว่าตัวนั้นนะครับตัวเตาแก๊สเนี่ยเราไปซื้อจากตลาดได้300นะครับแต่ว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยกับแก๊สพวกนี้ครับมันไม่สามารถจะไหลออกได้ดีเราต้องใช้สว่านเบอร์เล็กสุดอ่ะประมาณ1มิลนะครับทะลวงมันก่อนทะลวงมันที่นมหนูของมันปุ๊ดเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรากฏแก๊สจะออกดีนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะอันนี้ก็โอเคแต่ว่าตัวเตานั้นเนี่ยไม่สามารถจะเอาไปใช้กับถังแก๊สของตลาดได้แล้วโอเคมั้ยครับคือถ้าเปลี่ยนมาแบบนี้เจาะรูแล้วนี่ไม่ได้แล้วนะครับแรงดันมันคนละอย่างกันนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้พวกมูลสัตว์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้พวกเศษอาหารจากวัดนะครับอันนี้ก็ทดลองได้นะครับอันนี้ผมทดลองที่บ้านนะที่นี่นะครับก็มีทุกโรงนะครับเนี่ยนะครับหลักการมันประมาณเนี้ยก็คือเราเอาเศษอาหารนะครับเศษอาหารมาแล้วก็เป็นไงครับเอามาใส่ลงไปตรงนี้จะปิดหมดเลยนะครับก็ต่อท่อปั๊บก็ใส่ลงในนี้ปั๊บมันก็ลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างนี่คือน้ำข้างบนนี่คือแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นท่อน้ำล้นนะครับหมายถึงว่าถ้ามากเกินไปเราระบายออกได้ตรงนี้อาจจะติดวาล์วไว้นะครับเราก็เปิดระบายได้กลิ่นจะไม่มีนะก็คือกลิ่นก็จะมีแค่กลิ่นในท่อนี้เท่านั้นก็หาฝามาปิดซะก็จะจบแล้ววันเศษอาหารที่จะอยู่ตามถังอบต.เนี่ยก็มาปรับใช้แบบนี้ได้ถ้าชาวบ้านแยกขยะออกได้จากครัวเรือนก่อนเนี่ยมันก็จะส่วนหนึ่งก็จะได้แก๊สมาใช้นะครับพอแก๊สที่ได้ด้านบนก็ไหลไปต่อท่อตรงนี้ก็ไปแทนที่น้ำนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าในไม่มีแก๊สเลยเนี่ยไอ้ถังเนี่ยมันจะจมอยู่ในน้ำก็คือเราเปิดปั๊บให้มันจมอยู่ในน้ำไอ้นี่ถังนี้คว่ำอยู่นะถังนี้ง่ายนะไอ้ก้อนนี้ก็อาจจะเป็น200ลิตรตัวนี้อาจจะ150ลิตรคว่ำอยู่แบบเนี้ยแล้วพอแก๊สมาปั๊บมันจะไปแทนที่น้ำมันก็จะดันตัวมันเองลอยขึ้นตัวนี้ก็ต่อเข้าครัวได้เลยเห็นไหมครับระบบง่ายๆนะครับแนวคิดแบบนี้แล้วก็อาจจะมารวมนี่ก็ออกมาที่นี่ได้นะครับประมาณนั้นก็งบประมาณคิดว่าจริงๆถ้า1ถังหมัก2ถังเก็บนี่ก็ไม่เกิน 8,000 บาทนะครับผมไปถามที่โรงอาหารตรงนี้เขาบอกว่าอาจารย์เดือนนึงใช้ผมว่าเดือนนึงใช้กี่ถังก็บอกว่าเอาเป็นว่าวันละถังก็ไปเช็คดูกับราคาแก๊สตอนนั้นก็พบว่าเดือนนึงเนี่ยใช้ไปราวๆประมาณ 8,000 บาทนะครับ8,000 บาทเนี่ยก็คือต้นทุนของตัวนี้เพราะถ้าทำตรงนี้ปั๊บแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะไปแทนได้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนหนึ่งเศษอาหารก็เกิดทุกวันในโรงอาหารแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้แก๊สทุกวันเติมเช้าได้เที่ยงได้เย็นเติมเที่ยงได้เย็นได้เช้าก็แล้วแต่นะครับเนาะแก๊สมันก็คือจุลินทรีย์มันจะทำหน้าที่ของมันอย่างขยันมากนะจุลินทรีย์โลกนี้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีตัวย่อยสลายนี่ยากนะอันนี้ก็เป็นจักรยานปั่นไฟนะครับก็คือแล้วก็ปั่นตัวนี้แหละนะครับคือผมทำที่บ้านก่อนแล้วก็เอามาทำต่อที่นี่นะเพราะว่าไอเดียมันก็จะออกมานะครับแนวคิดเนี่ยสมมติแบบเนี้ยปั่นปั๊บแล้วลงแบตแล้วเราต่อจากแบตปั๊บเข้าชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็คือชาร์จเจอร์ตัวนั้นไอตัวไม่ใช่ชาร์จเจอร์ตัวนี้ครับกริดไทยอินเวอร์เตอร์นึกออกไหมครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ปั๊บก็ต่อเข้าบ้านเลยครับก็พูดง่ายๆเราปั่นไปก็ไฟก็ไหลเข้าบ้านเป็นไฟบ้านเลยเห็นไหมครับวันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งซึ่งขอสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับเนาะแต่ว่าจะทำก็ให้ปรึกษาอะไรกันนะครับเพราะว่ามันเราอาจจะชาร์จแบบ12โวลต์ก็ได้นะครับ24โวลต์ก็ได้ตัวนี้บางตัวมันอาจจะ
ไม่ได้สอดคล้องทันทีเดียวนะครับเนาะมันมีการกำหนดว่าให้กระแสไหลได้เท่าไหร่ได้ด้วยนะครับ B100 ตัวนี้ก็คือน้ำมันไบโอดีเซลนะครับก็คือมาจากน้ำมันเหลือใช้ทั้งหลายนะครับน้ำมันที่ทอนแล้วนะครับน้ำมันปาล์มดิบนะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันปาล์มก็เป็นไงครับค่าราคาปาล์มเป็นไงครับสูงไหมสูงนะครับก็ทำให้น้ำมัน B100 เป็นไงครับสูงไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้กันนะครับเสียดายครับเสียดายนะก่อนเรามันขึ้นตามอะไรไม่รู้ก็พอปาล์มมีน้อยก็ราคาก็จะสูงพอปาล์มมีมากก็ราคาก็ต่ำนะครับมันเหลือเชื่อนะครับมันจะอยู่หาค่าตรงไหนจะค่าทั้งได้ไหมได้ชาร์จรถยนต์นะครับได้ชาร์จรถยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยคือแทนที่จะทำกังหันลมแบบซื้อตัวแพงๆนะครับเวลาเราไปค้นกังหันลมเขาก็จะขายเขาก็จะบอกว่าตัวนี้600วัตต์ตัวนี้1,500วัตต์นะครับก็โม้ไปอย่างนั้นแหละนะครับกำลังมันของมันก็คือต้องมีพายุมาถึงจะได้กำลังเต็มแบบนั้นไหมใช่ไหมครับแบบนั้นก็จะไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันอาจจะแพงไปที่ไปใช้พวกนั้นแล้วก็ราคามันจะสูงนะครับผมเลยแนะนำว่าไปซื้อไดชาร์จมือ2เนี่ยมานะครับวิธีการมันไม่ยากครับเดี๋ยววันนึงถ้าสนใจก็แวะมาเราจะผ่าตัดให้ดูนะครับว่าอยากจะทำลมดีที่บ้านแล้วหรือว่าน้ำดีน้ำไหลดีตลอดอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปจัดการแล้วเราตรวจรอบนะครับเหมือนตัวนี้ครับเหมือนจักรยานเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ยังไงเนี่ยจักรยานเนี่ยตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับจานหลังมันเป็นไงครับใหญ่ใช่ไหมครับไปลากอะไรครับไปลากจานข้างหน้าเล็กใช่ไหมซึ่งเล็กตัวนี้มันคือมีล้อใหญ่อยู่แล้วก็เอาไปลากกับตัวไหนครับตัวฟูเล่ของไดชาร์จอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เนี่ยผมพบว่าผมปั่นตรงนี้1รอบเนี่ยไอ้ตัวนี้หมุนไปเท่าไหร่รู้ไหมครับหมุนไปประมาณ50รอบนึกออกไหมครับคือข้างผมปั่นตัวนี้1รอบเนี่ย1รอบตรงนี้1รอบตรงนี้ไอ้นี้ก็จะหมุนไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าตัวนี้จะหมุนไป50รอบสมมติว่าตรงนี้คือมันจะคูณกันนะเช่นตรงนี้ผมหมุน1รอบเนี่ยตรงนี้อาจจะหมุนได้ที่10รอบสมมตินะครับถ้าตัวนี้1รอบหมุนตรงนี้กี่รอบนี่ก็จะคูณกันเช่นตัวนี้1รอบตัวนี้ได้5รอบถ้าตรงนี้1รอบตัวนี้ได้5รอบก็จะเป็น1:25ถ้าหมุนตัวนี้1รอบตัวนี้ก็จะได้25แต่นี่คือจะได้1รอบตัวนี้จะได้50รอบเพราะฉะนั้นผม1วินาทีเนี่ยผมปั่นให้ได้สัก1รอบนะถ้าผมปั่น1วินาทีสมมุติ1วินาทีผมปั่น1วินาทีต่อรอบเนี่ยนะ1วินาทีต่อรอบเป็นลายมือแพทย์นิดนึงนะครับ1วินาทีต่อรอบถ้าเกิดว่า60วินาทีเท่าไหร่ครับคูณเข้าไป50ก็ได้เท่ากับ 3,000 รอบโอเคไหมครับโอเคไม่3,000รอบโอเคครับเพราะว่าปกติถ้าเราไปปั่นในชาร์จตรงๆเนี่ยเราปั่นไม่ไหวนะครับมันหนักมากแต่ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้เด็กขนาดม .4 ม ป .4 ป .5 เนี่ยก็สามารถจะปั่นได้13แอมป์แล้วเห็นไหมครับ13แอมป์ก็คือคูณกับ12โวลต์ก็เท่าไหร่ครับก็ประมาณ150วัตต์นะครับเพราะคนเราก็จะมีไฟอยู่150วัตต์ประมาณเนี้ยก็ให้เป็นระดับความรู้ไปนะครับเพราะไดชาร์จรถยนต์ตัวหนึ่งมือสองไปซื้อมือสองครับเยอะมากในประเทศไทยมือสองก็ตัวหนึ่งประมาณสัก800ถึง 1,200 ประมาณนี้แล้วแต่ใครจะขายนะครับถ้าเราบูมไปทำกันทั้งประเทศก็ราคาก็จะขึ้นตามความต้องการของตลาดโอเคนะครับอะไรบ้างที่ไม่รู้จักนะครับอะไรบ้างที่ไม่รู้จักรู้จักแผงไหมครับแผงแบบโมโนโพลีอะมอร์ฟัสแบบโค้งงอได้แบบเซลล์ใสอย่างนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์มีกี่แบบนะเมื่อวานที่บอกไป1ก็คือโมโนคริสตัลไลน์2ก็คือโพลีคริสตัลไลน์3ก็คืออะมอร์ฟัสหรือว่าตินฟิล์มนะครับเนาะอะมอร์ฟัสหรือตินฟิล์มโมโนนะครับโมโนนี่คือสีจะออกสีดำนะครับสีดำแล้วก็ถ้าเป็นเซลล์เราจะเห็นเป็นมันจะตัดอยู่แบบนี้ครับมักจะเป็นลบมุมแบบนี้นะครับอะโพลีเนี่ยแผงโพลีก็จะสี่เหลี่ยมชัดๆเลยนะสี่เหลี่ยมเลยส่วนอะมอร์ฟัสเนี่ยมันจะเป็นกระจกสองหน้านะครับกระจกสองหน้ากระจกสองหน้านะครับส่วนแบบโค้งงอได้นี่ก็เรียกว่าเฟล็กซิเบิลนะแผ่นฟลิกนะเฟล็กซิเบิล
PV นะหรือว่าโซล่าเซลล์นะครับคือมันโค้งงอได้นะครับบางอันก็ม้วนได้เลยนะครับเหมือนเสื่ออย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปนั่งทับมันนะครับนะแบบเซลใสเซลใสก็ที่เขาทำกันอยู่ในห้องแลบตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับก็คือมองใสๆก็ต่อไปถ้าทำเป็นเซลใสได้ก็กระจกทุกบานก็ผลิตไฟได้รถกระบอกกระจกรถยนต์กระจกบ้านอย่างนี้นะครับเนาะตัวไหนมันดีกว่ายังไงนะครับถ้าประเทศไทยปกติก็จะใช้แผงโพลีคริสตัลไลน์นะครับก็คือเป็นซิลิคอน2อันนี้เป็นซิลิคอนตัวนี้จะเป็นก็ใช้แผ่นฟิล์มแล้วก็จะเคลือบด้วยสารเคมีนะครับนะในการดูปเหมือนนะครับโค้งงอนี้ก็มันอาจจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ของเราก็ตอนนี้ในประเทศไทยที่เยอะก็จะเป็นแผงโพลีนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับประมาณนี้ส่วนโมโนนี้ก็มีเข้ามามากขึ้นนะเหมือนกันโมโนมันก็จะตัดมุมแบบนี้ครับมุมมันก็จะโค้งๆแบบนี้หน่อยตัดอย่างเนี้ยแต่ตอนหลังก็แผงโพลีก็เริ่มเล่นนะเริ่มตัดมุมเริ่มอะไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะคลุกๆกันหมดนะครับแต่โมโนเนี่ยจุดของจุดดีของมันถ้าแผงเย็นๆมันจะจ่ายไฟได้ดีนะครับหมายความว่าแสงดีแล้วก็แผงเย็นนะครับแผงอุณหภูมิต่ำนะครับโพลีเนี่ยมันก็จะสู้โมโนไม่ได้นะครับราคาปกติพวกนี้มันจะต่างกันอยู่สักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าบางเจ้าก็ไม่ซีเรียสอะไรก็พอๆกันนะครับตัวนี้จะจุดด้อยคือถ้าอุณหภูมิแผงมันเกินสัก50กว่าๆเนี่ยมันจะเริ่มดรอปศักยภาพลงนะครับคืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตั้งเช่นว่าประมาณ25องศาเซลเซียสไปเป็น50องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะการจ่ายไฟของมันจะลดไปประมาณ 10% ประมาณนั้นเช่นมันจ่ายออกที่10แอมป์เต็มๆนะถ้าเกิดว่าที่อุณหภูมิ25ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น50เนี่ยมันจะจ่ายออกที่9แอมป์ก็จะหายไป 10% ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแผงเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับรู้ไหมเวลาแดดร้อนเที่ยงๆเนี่ยถ้าเกินเท่าไหร่ครับประมาณ60กว่าๆนะ63 64องศาเซลเซียสนะครับนี้เคยทดลองที่แผงที่รถยนต์นะครับเนาะบนหลังคาตัวควบคุมการประจุไฟลงแบตนะครับ SCC ที่ว่าเมื่อวานโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะอันนี้รู้จักแล้วใช่ไหมครับมีหลายแบบนะครับนะมีหลายแบบแล้วก็บางอย่างนี้ถูกคือเวลาเห็นราคาถูกเนี่ยดูมันก่อนและบางตัวนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบก็เรียกว่า PWM เมื่อวานที่เราใช้คือ PWM นะ Power Width Modulation นะครับส่วนตัวอีกตัวนึงคือชื่อว่า MPPT นะครับอันนี้จะมีการ Maximum Power อะไรเนี่ย Tracking เนี่ยนะครับนะ Maximum Point Power Tracking เนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะคุณภาพจะดีกว่านะแต่ราคาจะสูงกว่าด้วยนะครับแล้วจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นของคนขายก็คือว่าตัวมันเป็น M เป็น PWM นะครับแต่ว่ามันจะเขียนว่า MPPT 30เนี่ยซึ่งตัวนี้คือยี่ห้อครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับคือทำได้ทุกอย่างครับถ้าจะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยนึกออกไหมครับคือมันต้องมีจรรยาบรรณเนี่ยนึกออกไหมครับถ้าเราตั้งปินชื่อว่า MPPT 30คนก็จะเข้าใจว่าเป็นระแบบ MPPT 30แอมป์ว้าวทำไมราคาถูกราคาก็ไม่ได้ถูกมากราคาแต่ว่าราคาถูกกว่าตัวเต็มของตัวนี้แต่ว่าแพงกว่าตัวนี้ก็แต่ว่าคุณสมบัติมันเนี่ยคือตัวนี้สรุปว่าแทนที่ตัวนี้ขายอยู่500อันนี้ขาย 1,600 อย่างนี้นึกออกไหมครับอันนี้ว่าคือให้รู้เท่าทันด้วยวันเวลาไปค้นๆดูอาจารย์ตัวนี้ก็แคปเจอร์หน้าจอส่งมาก็ได้นะหรือลิงก์อะไรแบบนี้ครับมาดูนะตอนนี้คือผมรู้ว่าตัวไหนควรจะโยนทิ้งกระถางซ้ายกระตะกร้าขวาประมาณนี้นึกว่าเอาไม่เอาอย่างนี้นะครับมันจะเห็นนะบางตัวเนี่ยเมื่อวาน30ตัวที่เราลองก็ถือว่าทำงานหมดเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะบางรุ่นก็แบบว่าหน้าจอ LED ขาดแหว่งบ้างนะครับตัวอักษรมาไม่ครบแล้วนะครับแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับราคายิ่งถูกก็เขาก็ให้ถูกคือจีนบอกว่าต้องการแบบไหนก็แจ้งมาจะซื้อบาทเดียวก็เอามาเอาไหมนะครับตอนนี้ของขยะของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของเล่นไอ้พลาสติกทั้งหลายเนี่ยส่งมาเยอะนะครับในประเทศไทยเข้ามาเต็มไปหมดนะครับก็มันจะมาเป็นขยะมาทิ้งที่บ้านเราต่อในตัวนะครับซึ่งไปว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่เหมือนกันก็ทั้ง3แบบ3-4แบบที่ว่านะ
แล้วเบ็ดแห้งที่ว่าเนี่ยนี่สำคัญมากนะเบ็ดแห้งรู้จักไหมเบ็ดแห้งทุกวันนี้เราจะได้ยินว่าเบ็ดแห้งเบ็ดแห้งมันคืออะไรครับเบ็ดแห้งมันแห้งจริงไหมครับแห้งจริงไหมมันไม่ได้แห้งจริงนะข้างในมีน้ำอยู่นะลองไปเร่งๆดูเขย่าดูนะก็มีน้ำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยไปทำอะไรกับมันถูกไหมครับประมาณนั้นแต่จริงๆมีน้ำอยู่นะครับคราวนี้แบตมันก็จะมีแบบที่เห็นชัดเจนให้เติมน้ำไอ้นี้ชัดเจนว่าต้องเติมน้ำกันนะครับต่อมาก็คือมีช่องให้เติมน้ำแต่ปิดสติกเกอร์ไว้พอลอกสติกเกอร์ออกก็มีให้ไขได้อีกอันนี้ก็มองเหมือนจะเป็นแบตแห้งนะครับเขาจะเรียกว่าแบตแห้งแต่จริงๆแล้วเปิดปั๊บก็ยังไขได้6ช่องเหมือนเดิมกับอันที่3คือซีลไปเลยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเรายังสามารถที่จะใช้ได้ต่อนะถ้าน้ำกลั่นมันแห้งเนี่ยก็สามารถจะเจาะรูลงไปนะครับให้ได้เห็นช่องว่ามันเบ่งประมาณไหนมันมี6ช่องก็เจาะรูแล้วก็เอาตัวเข็มฉีดยานะครับดูดน้ำกลั่นแล้วก็ใส่ให้เท่ากันทุกๆช่องนึกออกไหมครับแล้วก็ปิดซิลิโคนอะไรก็ปิดไอ้เทปกาวอีกทีนึงแล้วก็ไปชาร์จต่อนะครับก็ได้ครับนะก็ใช้ได้ต่ออีกปี2ปีเอามาใช้กับโซลาร์เซลล์ได้เพราะฉะนั้นแบตรถยนต์ก็ก่อนจะทิ้งเอามาใช้กับโซลาร์เซลล์ได้แบตรถยนต์เรามันอ่อนแรงแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เอามาใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ไปใช้หลอดไฟได้ต่ออีกเพราะว่ารถยนต์มันต้องการดึงแรงๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือโซลาร์เซลล์มันก็ใส่เข้าไปน้อยๆดึงออกมาน้อยๆอย่างนี้ครับมันก็จะใช้ต่อได้ทำให้แบตของเราเนี่ยไม่ไปเข้าโรงงานเร็วเกินไปจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนี่ตัวอย่างนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับแบตนี้ก็เป็นวันนะครับคุยกันได้เป็นวันไอตัวไออินเวอร์เตอร์ก็เป็นออฟกริดกับกริดไทยนะครับหรือว่าไฮบริดนะครับหรือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับขับมอเตอร์สูบน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ไปดูกันนะครับช่วงบ่ายน่าจะเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้ออฟกริดเองก็จะมีโมดิฟายไซด์กับเพียวไซด์นะครับโมดิฟายก็คือลูกคลื่นจะเป็นแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้ขึ้นลงแบบนี้นะครับส่วนในตัวเพียวไซด์เวฟก็จะเป็นเวฟไซด์เป็นคลื่นแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะโหลดก็คือจะเป็นพวกโหลด DC ก็คือโหลดกระแสตรงนะครับเมื่อวานเนี่ยมันอะไรนะหลอดไฟของเราเป็นอะไรนะAC/DC อะไรหรือ DC/AC ก็แล้วแต่พินนะครับก็โหลด AC โหลด AC/DC นะครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็ให้มันกินตามสเปคที่มันควรจะกินนะครับประมาณนั้นนะได้นะมีอะไรอีกครับไดโอดรู้จักไดโอดไหมครับไดโอดไดโอดนี่ก็ทำหน้าที่ยังไงครับไดโอดเนี่ยมันจะมีแบบนี้แล้วก็เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแถบขาวๆตัวนี้มันจะเป็นดำๆไฟมันจะไหลไปทางด้านนี้ไฟมันจะไหลไปด้านนี้เป็นสัญลักษณ์มันจะอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยบล็อกเอาไว้พูดง่ายๆคือไฟไหลทางด้านเดียวนะครับไฟไหลย้อนกลับมาไม่ได้ไหลย้อนกลับมาไม่ได้เป็นการกำหนดกระแสไฟฟ้าให้ไปทางเดียวนะครับเช่นจากแผงโซลาร์เซลล์เราไปคีบตรงต่อแบตเราขี้เกียจจะไปใช้ตัวชาร์จเจอร์แล้วเราก็รู้ว่าแผงนี้เนี่ยมันเล็กแล้วก็ไม่เติมยังไงก็ไม่เต็มอย่างนี้เราก็ต่อตรงได้เลยแต่เอาไดโอดเนี่ยไปใส่ไว้ที่ค่าที่ขาขั้วบวกนะครับขาบวกนะครับตัวนี้ก็คือสายบวกนะครับสายบวกก็ต่อได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์บวกสมมตินี่เป็นบวกนะอันนี้เป็นลบก็ไปต่อที่ขั้วแบตนะแบตนี่แบตเตอรี่ของเรานะครับสมมุติตัวนี้ฝั่งลบนะครับลบก็ต่อนี้เลยส่วนเส้นนี้ก็ไปต่อตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้สมมุติ12โวลต์นะครับไอ้นี้ก็ชาร์จลงไปที่แผง30แอมป์ไอ้30วัตต์เมื่อวานนะครับแผง30วัตต์ไอ้ตรงนี้สมมุติว่า100แอมป์สมมุตินะครับ100แอมป์เนี่ยยังไงก็วันนึงเนี่ย30วัตต์คูณกับ4ชั่วโมงก็คือได้แค่120วัตต์เองตัวนี้ประมาณ 1,200 วัตต์ถูกมั้ยครับนะครับซึ่งยังไงก็ไม่เต็มในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่ต้องใช้ชาร์จเจอร์นะครับเพราะตัวนี้เหมือนอ่างน้ำมันใหญ่พอที่จะตัวนั้นแต่ว่าเวลาดูดน้ำไปใช้ตรงนี้หรือว่าเอาไฟไปใช้ก็ไม่ควรจะใช้เกิน120ถูกไหมครับเพราะว่ามันผลิตได้แค่120ตัวนี้ก็ไม่ควรจะเอาไปเกินใช้เกิน120ไม่งั้นตอนนี้นุ่นผลิตได้วันละ120วัตต์ตัวนี้เอาไปใช้500วัตต์ก็เป็นไงครับวันต่อไปแบตก็จะเริ่มซีดลงซีดลงซีดลงและแบตก็ลาก่อนเช่านายเหมือนกันนะครับก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้ก็ตัวละ10บาทนะครับ
โอเคไหมครับถ้าจะตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็ตัวนั้นก็อาจจะตั้งแต่150ขึ้นไปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเซิร์ชโปรเทคชั่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันฟ้านะครับกันฟ้าผ่านะครับจริงๆมันกันได้จริงหรือเปล่านะครับก็ป้องกันเอาไว้ก็คือใส่ไว้ว่าเนี่ยถ้ามันมีความโชคดีก็คือตัวนี้จะผ่าลงดินก่อนที่จะไปส่งให้อินเวอร์เตอร์นั่นหมายความว่าถ้ามันผ่าทางด้านฝั่งแผงนะครับมาปั๊บมันมีตัวเซิร์ชโปรเทคชั่นเนี่ยผ่าลงดินก่อนผ่าลงกราวก่อนแล้วก่อนที่จะไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำก็อาจจะไม่ทำตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะมีคัทเอาท์แบบตาช้างโยกนะครับถ้าตรงนั้นฟิวอาจจะขาดนะครับอาจจะมีกล่องฟิวอีกทีนึงอาจจะมีชุดของเซิร์ชโปรเทคชั่นอยู่นะครับอย่างนี้ครับเป็นตัวผ่าลงดินนะครับก็อาจจะมันอาจจะปึ้งอาจจะขาดในตรงนี้ก่อนเช่นมันมีท่าด่านปึ้งหลุดตรงนี้ลงดินเสร็จตัวนี้ยังรอดใช่ไหมครับอินเวอร์เตอร์ตัวเป็นหมื่นนี่ก็ยังอยู่ได้ในตัวอย่างนะครับประมาณนั้นแล้วก็นี่ก็บ้านที่ประวานนะดูไปแล้วนะมาดูนิดนึงอันนี้คือให้เห็นรูปแบบหน่อยนึงนะครับเยอะไปหมดเลยไม่รู้คืออะไรอันนี้คือวงจรที่บ้านผมนะพูดง่ายๆระบบมันมีอะไรบ้างนะก็มีระบบแผง36โวลต์เนี่ยเอามาชาร์จ12โวลต์ก่อนลงแบตก้อนชุดหนึ่งนะชาร์จลง12โวลต์พอไฟมันล้นมันเต็มตัวนี้ปั๊บมันจะยกระดับขึ้นมันจะไปชาร์จ24โวลต์ครับแบตอีกชุดหนึ่ง24โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถจะต่อเข้าบ้านได้นะครับต่อเข้าบ้านได้และมีระบบ48โวลต์ที่ผลิตจากแผงมาเนี่ยนะครับก็จะไหลเข้ามาในบ้านตัวนี้ได้ก็เข้าไอ้คัทเอาท์3ทางนะครับเพื่อจะโยกใช้บนหรือโยกใช้ล่างก็ได้แล้วแต่เราก็จะเป็นตัวประมาณว่าไฟยังไงก็มีอย่างนี้นะครับมันจะมีแบต12โวลต์24โวลต์48โวลต์อยู่ในระบบส่วน10ตัวส่วนตัว24กับ48เนี่ยสามารถจะโยกเข้าบ้านได้ส่วนตัวนี้จะเป็นไฟแสงสว่างเอาไว้ชาร์จจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์พวกนี้ก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้ก็ชาร์จจักรยาน24โวลต์ได้นะครับและไฟในบ้านก็ไปเก็บแล้วก็เราออกไปเก็บแดดข้างนอกบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ไฟไปด้วยเนี่ยก็เก็บลงแบตตัวนี้ก็ต่อเข้ากับในบ้านได้เหมือนกันเติมได้นะครับกลางคืนนี่ก็ส่วน48โวลต์นี่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์48โวลต์คือของเล่นเยอะนะครับเมื่อกี้ลืมสายปลาเข้าไปปั๊บก็เอาจักรเอามอเอารถยนต์ไอตัวรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งมาเดี๋ยวก็ตั้งอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ไปลองดูกันรูปแบบเป็นยังไงนะนี่ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับส่วนตัวนี้ก็จักรยานปั่นไฟที่ว่าเนี่ยนะครับก็รูปแบบนั้นนะครับที่เห็นนะครับอันนี้จะลงเข้ากริดไทยก็ได้นะครับต้องดูตัวนี้อาจจะเช็คยูนิตหนึ่งออกมาจะสับสนได้นะว่า12 24ช็อตหรือเปล่านะครับระบบหลักๆอันนี้ก็ลองวาดต่ออีกหน่อยนะครับให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงนะครับก็คือมันมีอินเวอร์เตอร์หลายแบบนะครับผมก็ทดลองไปหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีอายุก็ราวๆประมาณสัก3ปีบ้าง2ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้างก็แล้วแต่ตามรูปแบบนะก็ทดลองไปหลายตัวนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่แบบว่าสงสัยต้องสร้างช่างซ่อมอินเวอร์เตอร์แล้วนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันสั่งได้ว่าอายุมันควรจะเท่าไหร่ถูกไหมครับขึ้นอยู่กับคุณภาพที่ใส่ข้างในนะครับถ้าตัวแพงๆก็จะอยู่ได้ยาวนานแต่ไม่ได้เสมอไปนะก็แล้วแต่ว่าใครจะขายแพงขายถูกนะครับก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับให้เห็นตัวอย่างส่วนตัวนี้ก็แผงโซล่าเซลล์เข้ามาระบบ24โวลต์ก็แผงอินเวอร์เตอร์มาก็จะต่อพัดลมต่อเตารีดต่อเตารีดจริงๆต้องน้อยกว่า 1,000 วัตต์เนาะแล้วก็หม้อหุงข้าวอะไรก็ว่าไปนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็ระบบไฮโวลต์ก็คือหมายความว่ามันรับค่าได้เท่าไหร่เหมือนเมื่อวานนี้ผมโชว์ให้ดูก็คือรับ2แผงอนุกรมใช่ไหมครับตัวนี้คือ1 2 3 4 8แผงอนุกรมกันปั๊บ8แผงอนุกรมกันปั๊บแล้วก็เอาบวกมาต่อบวกลบมาต่อลบแล้วก็จ่ายเข้ามาอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าแผงละ40เท่าไหร่ครับแผงละ40โวลต์เนี่ยหรือ36โวลต์เนี่ยคูณกันกับ8เนี่ย8 4 32นะอันนี้320โวลต์นะครับคือไฮโวลต์นะครับนั่นเองนะครับอยู่ในช่วงที่โวลต์สูงนั่นเองก็ขึ้นอยู่ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันรับไฟได้แบบไหนนะครับโอเคนะครับ
อันนี้คือสูบน้ำอย่างที่สูบน้ำนะผมก็ถ่ายตอนนี้ให้หมดก็แล้วกันนะครับนะแบบนี้นะครับสูบน้ำขึ้นไปนะครับมีแผงลอยน้ำอยู่นะสูบน้ำขึ้นไปปั๊บมีปั๊มชักพอชักขึ้นไปปั๊บก็เข้าอะไรครับเข้าแอร์เวย์สองก้อนตรงนี้อันนี้วางห่างกันประมาณสัก35เซนนะครับนะครับถ้าตรงนี้2นิ้วตรงนี้ใช้4นิ้วแล้วมีฝาครอบข้างด้านบนนะครับแล้วเนี่ยมีอากาศน้ำเนี่ยมันบีบอัดไม่ได้พอปั๊มชักวืดขึ้นไปวืดมันก็เข้าไปปั๊บข้างในตัวนี้มันน้ำตัวนี้มันดันกลับมาอยู่เนี่ยเช็ควาล์วคือกันน้ำไหลย้อนคล้ายๆไดโอดเมื่อกี้นะครับคราวนี้พออัดครั้งที่2เข้าไปอากาศมันเริ่มแน่นแล้วมันก็ดันกลับลงมามันก็ทำให้ตัวนี้เปิดเพราะว่ามันย้อนกลับไม่ได้เหมือนกันนะปั๊มนี้แล้วก็จะส่งต่อเป็นทอดเป็นทอดไปนะครับก็คือประมาณว่าชุดนี้ก็ตัวนี้ก็จะทำงานแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับอาจจะมีส่วนของน้ำตัวนี้มาส่งผลอยู่บ้างนะครับในการตีกลับก็เป็นแรงในการที่มันจะผลักไอ้เช็ควาล์วนี้ให้มันเปิดออกนะครับมันเป็นแบบประเภทเป็นลิ้นก็ได้นะครับคือเป็นแบบสปริงนะครับก็ออกมาแล้วก็กลับไปอย่างนี้ครับก็แล้วแต่จะเช็ควาล์วขนาดไหนก็เป็นเช็ควาล์วทองเหลืองนะครับอันนี้ก็ส่งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้เทคนิคแบบนี้จะทำให้ปั๊มเนี่ยทำงานไม่หนักพอปั๊มทำงานไม่หนักแผงโนราเซลก็จะใช้ไม่ต้องเยอะแผงนะครับเข้าใจไหมครับเพราะเราใช้ทั้งกระบวนการของธรรมชาติกลางวันเราสูบน้ำขึ้นไปไว้ที่ไหนครับที่แทงสมมติแล้วกลางคืนก็ปล่อยออกมาทำไมควรจะปล่อยกลางคืนน้ำควรจะรดตอนไหนดีครับน้ำในแปลงเกษตรควรจะรดตอนไหนครับตอนเช้าก็ได้นะหรือว่าจะรดตอนเที่ยงรดน้ำตอนเที่ยงผักตายไหมครับจริงไหมเราถูกสอนว่ารดน้ำตอนเที่ยงเนี่ยผักตายถ้าฝนตกตอนเที่ยงผักตายไหมครับอันนี้เป็นคำถามถูกไหมครับเป็นตรรกะอันหนึ่งแสดงว่าฝนตกตอนเที่ยงก็ตายหมดแล้วสิแต่ว่าลักษณะของฝนมันต่างกับที่ของเราไปรดตอนเที่ยงเปรี้ยงๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะช็อกได้บ้างนะผักบางอันก็จบปริญญาบางอันก็มันไม่เรียนนะครับมันผักบางตัวต้องประคบประหงมถึงจะออกมาดีบางตัวเนี่ยแค่โยนทิ้งก็ยังงอกเลยนะคือไม่อยากให้งอกแต่ยังงอกครับนึกออกไหมนั่นคือแบบพึ่งตนเองจริงนะครับตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับหลักคิดแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการคายน้ำนั่นเองนะครับตามหลักแต่ฝนก่อนจะตกเนี่ยมันเป็นไงครับมืดมาก่อนอุณหภูมิปรับลงมานะครับแล้วก็ตกนะครับนะแต่ว่าดินก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละถูกไหมครับนั่นฝนตกแดดออกมีไหมครับก็มีอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางวัฏกรรมเราก็ต้องจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจนะอันนี้ก็แผงนะครับก็ดูก็นี่ผมจะเขียนคำอธิบายไว้บ้างนะถ้าอ่านออกนะครับเดี๋ยวก็พยายามแปลงเป็นรูปแบบแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็หลากหลายอย่างนะครับก็24กลุ่ม24โวลต์นะครับเนาะมันจะมีชุดที่เราสามารถจะต่อแบบที่เป็นเอามาขนานกันก็ได้หรือว่าอนุกรมกันก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็ใช้คัดเอา3ทางนะครับเนาะอันนี้ก็ลองไปดูนะมันก็จะมีรูปแบบของมันอยู่นะในการต่อคือบางครั้งเราต้องการแผงเป็นชาร์จแบบ22โวลต์บ้างเราต้องการแผงแบบชาร์จแบบ24โวลต์บ้างนะก็ตรงเนี้ยแทนที่จะต่อลงมาก็ผ่านคัดเอา3ทางซะก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็ลดงบประมาณนะประมาณนั้นแต่ต้องระวังอย่าให้ชนกันนะชนก็เป็นไงครับลาก่อนเจ้านายนะครับเนาะอันนี้ก็ตัวอย่างคราวนี้ถามว่าอาจารย์ครับผมมีแบตอยู่แบบนี้ต่ออนุกรมกันอยู่เนี่ยนะครับผมแผงก็ผมมีขนาดอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเนี่ยนะครับและผมต้องการจะชาร์จลงเนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้ตัวอะไรครับคอนโทรลชาร์จแยกตัวก็ได้นะครับแล้วก็ชาร์จลงไปตัวใครตัวมันนะคือมันสามารถจะชาร์จลงแบตก้อนนี้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 นะครับได้นะครับเดี๋ยวไปดูรถ3ล้อไฟฟ้านะครับรถนั้นน่ะมีอยู่875วัตต์นะครับแล้วแผงก็ไม่เท่ากันมีแผงใหญ่320วัตต์มีแผงด้านข้างที่จะกลางปีกนะครับเดี๋ยวต้องทำกลางปีกด้วยนะครับจัตตาร่างทำกลางปีกนะครับแล้วก็ให้มันด้านกลางปีกนี้ก็แผง120วัตต์2แผ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบตมีอยู่ทั้งหมด5ก้อน60โวลต์ระบบ60โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จแบ่งกันไปอันนี้ชาร์จแบบ24โวลต์
เอาแผงแบบไหนมาบ้างมาเอาแผง300วัตต์มาชาร์จ24โวลต์ก็ต้องชาร์จ2ก้อนถูกไหมครับแผง120วัตต์120วัตต์กับชุด80วัตต์นะครับอาจจะเอามาชาร์จ24โวลต์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แผงที่เหลือ20วัตต์ด้านข้าง AA นั้นอันเอามาชาร์จตัวนี้ครับเอามาชาร์จตัวก้อนเดียวอีกก้อนนึงนะครับก้อน2ก้อน24โวลต์2ก้อน24โวลต์แล้วก็ก้อนเดียว12โวลต์นะครับแล้วก็แต่ระบบมันก็จะทำงานเวลาเอาไปใช้ก็เอาลบตัวนี้ไปใช้เอาบวกตัวนี้ไปใช้มันเหมือนกับว่าน้ำทั้งหมดนี้ก็ไหลไปหมดแต่ผมก็จะรับผิดชอบเฉพาะในโอ่งนี้แต่ว่ามันต่อเชื่อมกันไปหมดนึกออกไหมครับอันนี้แนวคิดแบบนี้นะคืออย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นภาพแบบนี้จะต้องทำแบบนี้แล้วก็ตายตัวแบบนี้นึกออกไหมครับมันปรับได้นะครับมันอยากให้เห็นถึงเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับแต่ถ้าแผลงก็แนะนำปรึกษาก่อนได้นะครับเผื่อผมจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คือเราแผงที่โตขึ้นใช่ไหม250วัตต์2แผ่นนะครับแล้วก็เอามาชาร์จ24โวลต์นี่คือระบบ24โวลต์แต่ว่าตัวมันเองก็เท่าไหร่ครับ48โวลต์เหมือนกันแต่ว่าเราชาร์จเอา2แผ่นนี้มาชาร์จ2ชุดนี้เอา2ชุดนี้ชาร์จซึ่งมันแยกส่วนกันแต่แบตเนี่ยมันรับได้ก็เหมือนกันแบบนี้มันเนี่ยมันรับแบบนี้คือเราจุ่มตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชาร์จแยกส่วนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไปด้วยกันนะครับมันเหมือนตรงนี้เหมือนความดีอ่ะความดีอ่ะนะความดีทำให้ความดีให้มันบังเกิดอันนี้ก็เป็นไงครับแต่ละคนก็ทำดีไปใส่เก็บเอาไว้แต่ละภาคแต่ละครัวเรือนก็จะไปก็ทำกันไปนะครับโอเคเยอะนะครับเยอะนี่ที่บ้านที่ปัตตานีซึ่งไอประเภทแบบว่าแผงไม่เป็นไรครับมีแผง7ชุดนี้750วัตต์ชุดนี้480วัตต์ชุดนี้600วัตต์ชุดนี้600วัตต์ชุดนี้810วัตต์ชุดนี้700วัตต์จะเอามาจัดการใส่ในระบบแบตก้อนเดียวได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจะเอามารวมๆกันจัดการยังไงเพื่อจะให้กริดทายตัวเนี้ยไอ้ตัวไม่ใช่กริดทายตัวไฮบริดตัวเนี้ยมันทำงานได้เราก็ต้องพยายามทำให้อะไรครับวัตต์พวกนี้มันพอๆกันนะครับนะครับพอๆกันแล้วก็เอามารวมกันตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยไดโอดนะครับความหมายมันคืออะไรครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้ปกติถ้าต่ออนุกรมกันคือลบบวก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 ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับนะครับถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งตัวใดตายนะครับก็รู้ว่ามีอะไรบังก็เป็นไงครับมันก็ไปไม่ได้ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกับทางมันมีปัญหาไดโอดตัวนี้ก็เรียกว่าบายพาสไดโอดมันก็จะไฟมันจะไหลจากลบไปบวกได้นะครับไหลแบบนี้ลบไปบวกลบไปบวกลบไปบวกแล้วก็ไฟก็จะไหลแบบนี้นะครับได้หมายความว่าตัวนี้มีปัญหาตัวนี้จะเป็นทางเบี่ยงให้ตัวนี้มีปัญหาตัวนี้จะมาแล้วเป็นทางเบี่ยงให้ไปทางด้านนี้แทนนึกออกไหมครับนะครับพูดง่ายๆคือแผงโนราเซลล์อย่างนี้ครับนี่คือบวกนี่คือลบก็เอาไดโอดเนี่ยให้โดดข้ามได้แต่ว่าแผงมีปัญหาตัวนี้ก็จะไหลข้ามไปเลยนะครับเป็นทางเบี่ยงเหมือนที่เราถนนของเรานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเนี่ยครับถ้าเป็นแผงโนราเซลล์ใต้แผงโนราเซลล์มันก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับมีประมาณว่าเนี่ยใต้แผงกล่องใต้แผงเนี่ยมันกล่องตัวนี้ครับใต้แผงเนี่ยก็จะมีชุดของไดโอดอยู่แบบนี้อาจจะ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างก็แล้วแต่ว่าข้างในก็จะแบ่งกี่คอลัมน์นะกี่ส่วนอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือแถบสีขาวไดโอดที่ว่านะอันนี้พวกลบจะอยู่ด้านนี้มันจะไหลจากลบไปบวกลบไปบวกครับประมาณนั้นหมายความว่าถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดในแผงมันบังเนี่ยตัวนี้มันสามารถกระโดดข้ามได้ก็คือมันไม่เป็นศูนย์ทีเดียวประมาณนั้น